้องย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Color Smart น้องไปไหนอ่ะเห็นเพื่อนไปเปลี่ยนชุดอะไรไม่รู้พี่มอสโอ้ใส่เสื้ออ๋อชุดสบายสบายมั้งเข้าบ้านแล้วพี่อ่ะคงแบบอยากมาแล้วครับผมเฮ้ยเอาทำไมสบายน้องไปเอาชุดอะไรมาใส่ลูกเป็นชุดข้าราชการที่อิดทำงานอยู่ครับเป็นนักร้องของวงดุริยางค์สากลสำนักงานสักกี้กรมศิลปากรครับก็เป็นข้าราชการเนี่ยแหละใช่ครับเรามาขยับมาข้างไม่ต้องมาดูตัวนี้หน่อยพี่อ๋ออันนี้คือถ้วยรางวัลส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นถ้วยพระราชทานครับที่ได้รับมาตั้งแต่แบบประกวดมาเริ่มแรกๆเลยไงครับก็จะเป็นมีประมาณ10รางวัลครับถ้วยพระราชทานถ้วยใหญ่ถ้วยแบบใช่ครับส่วนมากจะเป็นถ้วยของสมเด็จพระเทพครับพี่แกก็เขียนไว้หมดเลยเนาะแสดงว่าจริงๆรายได้ส่วนนึงก็มาจากการประกวดร้องเพลงนี่แหละถูกครับก็หารายได้จากการประกวดร้องเพลงมาจนเจอครอบครัวนะครับแต่ก็เจ็ดขวบด้วยเนาะใช่ครับเจ็ดขวบโอ้ยใช่ลูกฉันยังกีดๆอยู่เลยจากข้อมูลนะเราอ่านมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รางวัลแชมป์เนี่ยต่อเนื่องกันทั้งหมดกี่ปีเป็น14สมัยครับ14สมัยใช่ครับติดต่อกันติดต่อกันครับซึ่งก็บอกน้องเองเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าตัวเองมีสมาธิที่สุดตอนร้องเพลงใช่ครับยังไงคะก็เวลาร้องเพลงเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเล่าตอนช่วงเด็กๆช่วงนึงว่ามันมีงานอยู่งานนึงแล้วผมก็ขึ้นไปร้องเพลงตอนนั้นเด็กมากๆครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเรามีสติในขณะร้องเพลงขนาดไหนขณะที่ว่ามีคนมาดึงกางเกงเราลงอะครับดึงลงไปเลยครับใช่ครับดึงไปกองข้างล่างครับเราก็ยังร้องเพลงอยู่จนจบเพลงแล้วถึงจะร้องไห้ครับเดี๋ยวน้องร้องเพลงเดี๋ยวพี่ให้พี่อาร์ตปลดแล้วเดี๋ยวคนดูคือพี่มอสแล้วระหว่างนั้นไม่ดึงขึ้นมาก่อนแล้วร้องต่อไม่ครับเดี๋ยวเราจดจ่ออยู่กับการร้องเสียสมาธิใช่ครับอิสรพงษ์ขออนุญาตนั่งโอ้นี่ชื่อจริงเลยอิสรพงษ์อิสรพงษ์ดอกยอครับผมไปนั่งที่ไปนั่งรู้ด้วยเพราะว่าแต่งตัวนี้เราจะต้องนอกเหนือจริงๆสบายสบายสบายครับครับคุณผู้ชมสามารถกด1มาได้ที่อยากพี่โอถอดเสื้อนอกนะครับสามารถร่วมจัดรายการได้สดผมกดเลยได้มั้ยครับพี่อาร์ตกดเองเลยเหรอกดเลยฮะได้สิฮะครับนี่มันอย่างงี้ใช่มั้ยอย่างงี้นะครับจริงๆแล้วพี่น้องเป็นคนกาญจนบุรีใช่ครับเป็นคนจังหวัดกาญครับซึ่งอย่างที่บอกเป็นเจ้าพูดตั้งแต่ตอนเปิดบ้านเนี่ยเค้าเนี่ยที่บ้านเป็นวงดนตรีแสดงว่าตอนอยู่ในท้องแม่ก็เริ่มแบบว่าอยู่บนเวทีแล้วเหรอใช่ครับนอกจากที่พ่อจะร้องเพลงได้แล้วด้วยนะครับแม่ก็ร้องเพลงอ๋อใช่ครับก็คือไปออกงานพ่อกับแม่ก็จะเป็นนักร้องประจำวงโอ้เอ็นดูใช่แล้วตอนที่แม่ร้องอยู่ก็ท้องอิดอยู่เหมือนกันร้องจนคลอดเลยครับก็คือขึ้นไปทิ้งได้อยู่ในท้องจริงใช่ร้องเพลงที่บ้านเนี่ยสนับสนุนเอาเธอเป็นนักร้องเธอครับเขาสนับสนุนยังไงสนับสนุนมากมากครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ชอบเสียงเพลงเหมือนกันผมก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันครับเวลาตั้งแต่เด็กๆนี่ครับที่ผมเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่7ขวบไปไหนก็ไปด้วยกันทั้งบ้านเขาทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับไม่ว่าจะไกลเท่าไหนไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนดึกดื่นแค่ไหนก็ไปกลับพร้อมกันเห็นว่ามีเรียนร้องเพลงอ่ะขับรถ4ชั่วโมงเพื่อไปเรียนร้องเพลงชั่วโมงเดียวเพราะว่าพ่อเข้าไปจ่ายเรียนที่ไหนลูก4ชั่วโมงไม่ไปส่งแสนดีอย่างงี้ผมตอนนั้นผมอยู่ที่กาญครับแล้วผมก็ต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพอำเภออะไรอยู่อำเภออะไรอยู่พนมทวนครับก็คือเดินทางมากรุงเทพเนี่ย2ชั่วโมงมาเรียน1ชั่วโมงแล้วกลับ2ชั่วโมงใช่ครับก็เป็น4ชั่วโมงที่ใช้เวลาเดินทางและเป็นประจำนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะพี่โอ๋เรียนอย่างเงี้ยเข้ามาทุกอาทิตย์เลยครับทุกอาทิตย์ใช่ครับใช่พ่อแม่ก็จะขับรถมาส่งอย่างเงี้ยเหรอถูกครับโอ้โหมานะมากเลยพี่มดต้องทิ้งให้ผู้ชายขนาดนี้ไหมครับไม่ดีเหรอ2ชั่วโมงไหมเหรอไม่รักในพ่อแม่เนาะเออแต่น่ารักมากใช่แต่ต้องเป็นครูคนนี้ใช่ไหมครูต้องเป็นครูคนนี้ที่อยู่ในกรุงเทพที่เราเข้ามาเนี่ยเราได้ทุนด้วยครับเราได้ทุนจากการที่เราไปแข่งแล้วเราชนะเราก็เลยได้ทุนจังหวะใช่ครับเราก็เลยเข้ามาครับครับสุดยอดมากก็เรียกได้ว่าเดินสายประกวดมาเรื่อยๆนั่นแหละอย่างที่น้องเขาบอกว่าอาชีพนึงที่แบบเลี้ยงดูตัวเองก็คือการร้องเพลงถูกครับเคยชนะครั้งมากสุดหนูได้เงินเท่าไหร่ลูกมากสุดน่าจะเป็นตอนที่ผมประกวดรายการของ KPN เป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระพันปีผมก็ได้ชนะเลิศมาใน KPN Junior Award ตอนนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่เยอะสุดณตอนนั้นแล้วน่าจะประมาณ 70,000 ครับตอนนั้นผมอายุ12ขวบครับอุ๊ย 70,000 70,000 ใช่แล้วก็ได้พาพ่อกับแม่ได้ไปต่างประเทศด้วยใช่เป็นความฝันที่แบบดีมากครับไปฮ่องกงครับดีมาก 70,000 ก็ฮ่องกงก็สวยๆหรือเขามีแพ็คเกจให้เราเป็นรางวัลเป็นแพ็คเกจให้ครับเป็นแพ็คเกจให้แยกกับเงินรางวัลครับแยกกับเงินรางวัลแสดงว่าดีเนาะ
เงินที่ได้มาแต่ละเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่มันก็คือเงินจุนเจือครอบครัวค่าเล่าเรียนหนูใช่ครับจนจบมหาลัยเนี่ยนะใช่ครับก็คือร้องเพลงเรียนส่งตัวเองเนี่ยเรียนมหาลัยแล้วดูแลครอบครัวไปด้วยครับแล้วมีพี่น้องกี่คนมีพี่อีก3คนครับพี่3ครอบครัวใหญ่นะท้องใช่ครับแล้วมีเวทีไหนมาที่ไม่ได้และเสียใจที่สุดถ้าคิดว่าเสียใจที่สุดน่าจะเป็นตอนประมาณ10ขวบ12ขวบเนี่ยครับผมไปประกวดแต่ว่าเหมือนทางที่ประกวดเขาคิดว่าเราเป็นนักร้องที่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพแล้วเหมือนมีประสบการณ์เยอะอะไรนะครับเข้าใจใช่ซึ่งประกวดมองอย่างนั้นไปใช่ซึ่งเขาไม่ได้บอกเราก่อนที่เราจะขึ้นเวทีครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าได้หลายเวทีใช่ใช่ครับพอจะประกาศผลเนี่ยก็มีคนมากระซิบข้างๆว่าแบบตรงนี้ไม่ตัดสินให้นะอ๋อต่อให้ร้องดียังไงก็จะไม่ให้เราใช่จะไม่มีการตัดสินสำหรับเราเราก็เลยยืนแล้วเพิ่งมารู้ตอนนั้นด้วยไงใช่ครับแบบเขาก็ประกาศผลไปแล้วเราก็รู้ว่าในใจว่าเราไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกแบบมันไม่แฟร์เนาะอย่างเงี้ยน่าจะประมาณ10กว่าครับอุ้ยสิบกว่าทำร้ายจิตใจเด็กมากเลยสมัยแต่ก็เข้าใจแหละครับมันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจากนี้ใช่ใช่ใช่กรรมการชื่ออะไรเดี๋ยวไม่เอาเรื่องไปหรอหลายปีมาแล้วไม่ใช่แต่ก็เป็นอย่างนั้นเขาจะมีกฎของเขาว่าแล้วฮะแสดงว่าตัวเองอาชีพก็คือเล่นสายประกวดใช่เลยมันเป็นอาชีพของเราครับใช่ครับคือเหมือนกรรมการเขาเลยบอกว่าให้คนอื่นบ้างประมาณนั้นครับประมาณเพราะตัวเองได้รับรางวัลทุกเดือนอยู่แล้วประมาณนั้นครับบางทีกลับไปประกวดที่การเนี่ยบางคนมาเจอผมอ่ะก็ถอนตัวแล้วครับอืมไม่เข้าใจดีกว่าอ๋อมันเห็นหน้าเราเขารู้ว่าใช่เวลาคนซึ่งผมไม่อยากให้คิดของแข็งไม่อยากคิดแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเหตุการประกวดมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยมากเลยถ้าวันนั้นผมไม่สบายขึ้นมาเนี่ยร่างกายผมไม่เต็มที่ผมก็ไม่สามารถที่จะแบบทำได้เต็มที่ได้จริงมันต้องสู้กับตัวเองเนาะใช่ครับแต่เขาคงเห็นว่าเราแบบเหมือนแบบล่ารางวัลใช่ใช่คนที่ได้เด็กคนอื่นได้มีโอกาสล่ารางวัลแต่ก็น่าบอกก่อนไงเราร้องไปแล้วกระบังลมเราทำงานไปแล้วเราตีกระบังลมไปแล้วถูกไหมครับโอกาสไปร้องโชว์ไปแต่เขาบอกสิ่งนึงที่ตอนนี้ติดอยู่ในใจว่าครั้งนึงที่ไม่ได้แชมป์เพราะคุณพ่อเนี่ยได้รับอุบัติเหตุใช่ช่วงนั้นจะเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้อิดแล้วให้อิดมาถึงอยู่จุดนี้ได้ก็คือมันจะเป็นช่วงปีใหม่ครับแล้วพ่อก็ไปขี่จักรยานออกกำลังกายแล้วมีคนที่เขากลับมาจากสังสรรค์ปีใหม่ครับอาจจะดื่มมาอะไรครับก็ขับมาชนพ่อแล้วผมก็ได้รับโทรศัพท์ตอนเช้าแบบตกใจมากครับว่าพ่อโดนรถชนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วประจวบเหมาะกับรายการเนี้ยครับเขาโทรมาพอดีว่าจะต้องมีใช่เราจะต้องไปแข่งแล้วจะต้องมี1คนที่จะเป็นโค้ชให้เราอยู่ข้างๆเวทีซึ่งคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่พ่อใช่ที่รู้จักเราแล้วก็รู้แบบว่าจะต้องวางแผนยังไงต้องใช้เพลงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่าถ้าพ่อแบบไม่ไหวเนี่ยเราก็จะไม่แข่งเราจะไม่ไปเลยแต่ด้วยสปิริตของพ่อครับพ่อไปใช่สิพ่อไปซี่โครงหักสี่ซี่อะครับแล้วอายุแบบ70กว่าแล้วครับใช่ก็มาแล้วต้องมาแบบมายืนดูเราข้างๆเวทีตลอดเวลาครับแล้วเราก็ยืนเป็นแชมป์ค่อนข้างที่จะนานด้วยเราก็สงสารมากเลยเราก็คิดว่าครั้งนี้เราอยากได้สัก18สมัยให้มันแบบประสบความสำเร็จนะครับแต่พอไปถึงสมัยที่14ขึ้นสมัยที่15เราโดนล้มแชมป์สมัยที่15รู้สึกแบบเสียใจครับเสียใจที่แบบทำให้พ่อไม่ได้เหมือนเราตั้งเป้าใช่แล้วพ่อก็อุตส่าห์มาทั้งที่เจ็บครับก็เลยเดินเข้าไปกอดพ่อในรายการร้องไห้พ่อบอกไม่เป็นไรเราทำได้เท่านี้แต่ผมเชื่อว่าพ่อไม่เสียใจหรอกดีแล้วดีแล้วเต็มที่แล้วอีกเคยดูรายการตีแท้ควรไหมลูกเคยครับเขาจะมีประเพณีอยู่ประเพณีเรื่องอะไรครับพี่รอดชุดเครื่องนอนเชื่อว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของแขกรับเชิญของเราเนี่ยที่อยากจะได้ชุดเครื่องนอนโตโต้ครับผมน่าทึ่งของกวนอยากได้มากๆเลยครับนี่มอบให้น้องอิดครับวันนี้มาถึงบ้านแล้วต้องมอบสิ่งนี้ให้ครับอ่ะทำมาตลอด17ปีวันนี้ก็จะทำเหมือนเดิมชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณมากครับให้น้องอิดนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตกลับมาได้นอนหลับสบายใช่คือมันเต็มอิ่มเลยล่ะนะถ้าไม่พอแล้วแถมพี่โอให้1คนได้เหรอครับพี่กอดอุ่นพอๆครับก็นอนเลยงั้นผมไม่เอาเครื่องนอนได้มั้ยพี่ถามเ
ฉยพี่แถมโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องเดี๋ยวน้องอิดคือถือขึ้นไปเดี๋ยวเราให้เราไปใช่อันนี้อยู่ได้เป็น10ปีอันนี้ปีหน้าไม่แน่ใจพูดถึงเรื่องของเครื่องนอนแล้วจะไปดูห้องนอนเลยได้ได้ครับผมได้ยินดีครับโอ้พี่ตาตัวดีทะเลาะเลยไปไปครับปกติทานช็อตไม่เห็นมีหน้าตาแบบนี้เลยฮะนั่นว่าพอสองทั้งที่รู้อยู่แก่ใจรักกันมากกว่าที่เห็นแต่สิ่งที่เป็นหลังทาเมทัลชีทบลูสโคปแซ็กส์ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้นSubscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ